นี้ยชุดกระโปรงแดงครับใส่ไม่ได้แล้วหรอก็ฉันได้เลื่อนชั้นแล้วไงจากอนุบาลมาป.1เหมือนเธอแล้วไงเธอมัวทำอะไรอยู่ไม่ไปป.2ทักทีอุ๊ยตายเรียนทันฉันแล้วเหรอเนี่ยอุ๊ยนี่เดี๋ยวก็แซงฉันแล้วสิเอาเลยอยากไปป.2ป.3ป.4ไปเลยฉันอยากเป็นเด็กฉันอยู่ป.1นี่แหละฉันไม่อยากแก่ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่แซงหรอกเกิดฉันแซงไปอ่ะเดี๋ยวเธอเหงาแย่เลยเธอเรียนคนเดียวไม่มีเพื่อนตั้งหลายปีแล้วโอ้โหแม่หนังฟ้าจะสอบขึ้นป.2ไม่ได้อ่ะสิเอ้ายายปูเป้ยายเชอร์แตมว่างเป็นไม่ได้เลยนะแหมต้องจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเป็นนกกระจอกตอกรังกันอยู่ตลอดเลยเนี่ยเชอร์แตมค่ะชวนคุยตลอดเลยค่ะครูพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมไม่พร้อมค่ะฮะยายเชอร์แตมทำไมเธอไม่พร้อมตลอดเลยค่ะครูเชอร์แตมอ่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะนี่ไอ้ปูเป้วันนี้ต้องส่งต้นไม้ที่ครูให้ปลูกเลยนะนี่ดูของฉันสีเขียวมากเลยเนี่ยของเธอเป็นไงว้ายฉันลืมปลูกทำไงดีอ่ะฉันไม่มีต้นไม้ส่งครูต้นไม้ที่เธอปลูกกันเป็นยังไงบ้างเอามาส่งครูกันหรือยังเย้แล้วเย้แล้วสเต็มครูตามแล้วอ่ะฉันไม่มีต้นไม้ส่งทำไงดีอ่ะใจเย็นใจเย็นฉันนึกแล้วว่าเธอต้องลืมก็ลืมกันตลอดนี่แหละฉันเลยปลูกต้นไม้เผื่อนี่จ้ะเอาต้นนี้ไปส่งเลยโหทำไมฉันช่างเป็นคนโชคดีอย่างนี้เนี่ยลูกค้าของหนูค่ะโอ้โหยายปูเป้เลี้ยงต้นไม้ได้สวยงามมากเลยดูสิสวยสมบูรณ์แบบเนี่ยค่ะโอ้ของเชอร์แตมก็สวยเหมือนกันเยี่ยมมากเลยนะเนี่ยทั้งสองคนเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมากเลยครูสั่งงานอะไรก็ทำแม่เป็นเด็กดีโอเคเดี๋ยวครูให้คะแนนเต็ม10ทั้ง2คนเลยนะขอบคุณค่ะครูโอ้ยขอบใจมากเลยนะชะแตมเธอนี่ช่างเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจจริงๆเลยอ่ะอ้าวได้เวลาสแน็คไทม์แล้วทุกคนเอาขนมขึ้นมากินกันได้แล้วนะชะแตมยินดีจ้าวันนี้เอาขนมอะไรมาให้ฉันกินจ๊ะนี่ๆๆขนมนี้แม่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยเธอต้องชอบแน่เลยปูเป้เพราะฉันกินแล้วอร่อยอร่อยมานี่มานี่ฉันแกะเองช้าจังหอมแล้วเธอไม่มีขนมมาแบ่งฉันเลยเหรอยายปูเป้ไม่มีหรอกดูตัวฉันสิตัวตั้งเท่านี้ขนมฉันน่ะฉันกินคนเดียวก็แทบไม่พอแล้วฉันก็ต้องมาเกี่ยวเธอนี่แหละอุ้ยหน้าตาดีน่ากินอร่อยอร่อยจริงด้วยนี่ยายปูเป้มาแบ่งฉันบ้างสิของฉันนะมาของฉันของฉันอะไรพูดจาเป็นคนขี้งกเป็นคนไม่มีน้ำใจใจร้ายใจดำฉันเนี่ยนะใจร้ายฉันเนี่ยนะใจดำขนมชาฉันมีฉันก็ให้เธอมาว่าฉันอย่างนี้ชั่วเสียใจเวอร์น่ะแค่นี้ทำเป็นเสียใจแย่ นี่เดี๋ยวฉันก็ไม่อิ่มหรอกอย่ามาแย่งฉันกินได้ไหมเฮ้ยเธอก็เป็นขนมนี่นะเธอเห็นเหรออุ้ยฉันนึกว่าฉันไม่ได้เอาขนมมาฉันลืมมาไม่เห็นรู้ตัวเลยว่าฉันเอาขนมมาโหช็อกโกแลตน่ากินน่ะเธอมาก็ดีแล้วเออแบกฉันหน่อยสิเรื่องอะไรขนมฉันก็คือขนมฉันขนมเธอก็คือขนมฉันทำไมฉันจะต้องแบ่งด้วยอ้าว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 ไหนมาตรวจสแน็คกันหน่อยสิจำกฎของเรียนกันได้ไหมห้ามพกถั่วห้ามพกช็อกโกแลตมากินน่ะฮะยายปูเป้ฮะค่ะนี่มันถั่วและนี่ก็ช็อกโกแลตเธอทำผิดกฎไม่ใช่ค่ะของเชอร์แตมค่ะคุณครูเอ้ายายเชอร์แตมเธอพกของกินที่โรงเรียนห้ามมาได้ยังไงเนี่ยไม่ค่ะหนูว่าเอาอันนี้มาจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยค่ะยายปูเป้เอามาค่ะแล้วไม่แบ่งยังด้วยไม่ใช่เลยค่ะหนูไม่ได้ขนมอะไรมาเลยเพราะว่าที่บ้านให้กินแต่ผลไม้ค่ะแล้วพอดีว่าเมื่อเช้าอ่ะต้นแอปเปิ้ลหน้าบ้านน่ะไม่ออกลูกหนูก็เลยไม่มีขนมมาค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าไว้ตอนเย็นค่อยกลับไปกินก็ได้เพราะคิดว่าตอนเย็นมันน่าจะออกลูกแล้วส่วนสองอันนี้เป็นของชอตแตมค่ะหนูบอกแล้วว่าหนูไม่กินกินช็อกโกแลตได้ไงคะเดี๋ยวฟันผุกินถั่วได้ยังไงคะเกิดแพ้ขึ้นมาหนูก็ตายสิคะคุณครูหนูก็พยายามบอกแล้วว่าไม่กินไม่กินค่ะหนูทำเองก็ได้ค่ะความผิดครั้งนี้หนูขอเสียสละเอาตัวเข้ารับการลงโทษครั้งนี้เองคุณจะทำอะไรหนูก็เชิญเลยค่ะจะจับหนูไปเคี่ยนหรือจะจับหนูไปตีหนูยอมแล้วค่ะโอ้โหยายเชื่อแตม
พูดเป็นละครนำเน่าเลยนะนะครูจะไปทำอะไรเธอยอมรับผิดก็ดีแล้วล่ะไอ้นี่ขนมนี้ครูจะยึดเอาไว้นะแล้วครูจะค่ะแล้วครูจะเอาไปกินเองเออแล้วครั้งหน้าอย่าเอาขนมอย่างนี้มาอีกเข้าใจไหมค่ะโหยายสแตมป์เธอนี่เป็นคนดีไม่มีเปลี่ยนเลยนะขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยฉันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะคุณครูฮะวันนี้วันเกิดครูเหรอก็ใช่สิฉันไปแอบเห็นใน Facebook ครูมาเธอมัวทำอะไรอยู่ไม่เคยรู้เรื่องเลยหรอโอ้โหยายปูเป้รู้ด้วยว่าวันนี้วันเกิดครูเอาของขวัญวันเกิดมาให้ครูดอกไม้น่ารักสวยงามเชียวหนูปลูกเองเลยค่ะคุณครูโอ้สวยมากเลยยายปูเป้เดี๋ยวครูจะเอาไว้ที่โต๊ะเรียนนะพอว่างเมื่อไหร่ครูก็จะมองแล้วครูก็จะนึกถึงหน้าเธอแล้วครูก็อารมณ์ดีๆอาจจะให้คะแนนพิเศษเธอด้วยนะขอบคุณค่ะคุณครูไม่เห็นบอกชะตาบ้างเลยอ่ะเอ้าจะบอกทำไมอ่ะถ้าบอกเดี๋ยวเธอมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยฉันก็ไม่โดดเด่นฉายแสงให้ครูเห็นนะสิเดี๋ยวฉันก็จะไม่ได้คะแนนพิเศษใช่ป่ะเธอเอ้ยเวลามีอะไรฉันถึงเธอตลอดเลยนะยายปุ๊บเป้เอาก็เธอเป็นคนดีเธอทำแบบนั้นน่ะมันถูกแล้วเธอต้องทำอย่างนั้นต่อไปนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเธอต้องเตือนฉันทุกเรื่องถ้าเกิดมีเรื่องไหนที่เธอไม่เตือนฉันแต่เธอทำส่งครูนะฉันจะโกรธมากฉันจะฟ้องพ่อฟ้องแม่เธอเลยส่วนฉันน่ะฉันไม่ได้เป็นคนดีฉันเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเธออย่าเพิ่งเพี้ยนสิฉันไม่ต้องเตือนเธอทุกเรื่องหรอกบางเรื่องฉันก็ลืมแต่เธอห้ามลืมฉันตลอดเวลาเข้าใจไหมโถยายปูเป้ใจร้ายขอบคุณที่ชมไม่เป็นไรถึงเวลาสอบคณิตศาสตร์ยายปูเป้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วต้องตอบครูให้ได้ค่ะสองสี่แปดค่ะถูกต้องเจ็ดสามสิบสองค่ะผิดยี่สิบเอ็ดค่ะถูกต้องโอ้โหเกือบไปแล้วนะยายปูเป้แปดหกสี่สิบแปดอะไรนะอะไรนะสี่แปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดค่ะครูถูกต้องเก่งมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าเธอเตรียมตัวมาดีค่ะ95โอเคโอเคโอเค45ค่ะครูถูกต้องโอ้โหทำไมเธอเก่งงี้นี่ยายปูเป้หนูเป็นเด็กตั้งใจเรียนค่ะหนูนอนดึกทุกวันเลยเพราะว่าหนูท้องสุดโคนค่ะคุณครูหนูว่าเล่นเกมต่อไปเชอร์แตมเธอต้องสอบภาษาอังกฤษลองท่อง A ถึง Z ให้ครูฟังสิโอเคอะไรไม่เดี๋ยวนะอะไรต่อนะยายปูเป้รู้ไหมช่วยฉันหน่อยสิเห็นเก่งๆภาษาอังกฤษอยู่ไอ้จะมายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวฉันสอบตกโอ๊ยไปอย่ามายุ่งกับฉันเอาเดี๋ยวเชอแตมเป็นไรเธอท่องไม่ได้เหรอยายปูเป้ช่วยด้วยหนูได้ค่ะคุณครูโอ้โหยายปูเป้เธอได้อีกแล้วใช่ค่ะไหนลองท่องสิ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เธอแตมเธอดูเพื่อนเธอนะเห็นไหมเก่งภาษาอังกฤษยังไงก็เก่งอย่างนั้นคณิตศาสตร์ก็เก่งภาษาอังกฤษก็เก่งโอเคเดี๋ยวครูให้เธอเต็ม10คะแนนทั้ง2วิชาเลยนะขอบคุณค่ะคุณครูยายปูเป้เธอไม่ช่วยฉันเลยนะใจร้ายเกมนี้มีไอเทมใหม่ออกมาซื้อไอเทมให้หน่อยดีตังค์ฉันหมดนะมาทำไมใจร้ายอ่ะทำไมใจดำอ่ะเป็นคนไม่มีน้ำใจเลยซื้อให้หน่อยดีนะเดี๋ยวได้ตังค่าขนมเดือนหน้าแล้วเอามาคืนฉันจะไม่มีน้ำใจกับเธออีกแล้วใช่ทำดีไปไม่เคยเห็นคุณค่าเสียสละแค่ไหนเธอก็ไม่เคยทำอะไรเพื่อฉันสักอย่างแถมทำให้ฉันโดนตุโดนว่าโดนตัดคะแนนแย่งคะแนนฉันเห็นฉันจะไม่เป็นคนดีกับเธออีกแล้วเชื่อใจปูเป้ฮะที่เธอพูดอะมันต้องเป็นฉันนี่มันนิสัยของฉันเธออย่ามาทำนิสัยไม่ดีแบบฉันสิเธอเป็นคนดีเหมือนเดิมเถอะนะขอร้องไม่มีทางเธอจะไม่ได้น้ำใจจากฉันอีกแล้ว
ฉันรู้จักเรียนรู้คนไหนดีฉันก็จะรู้จักดีตอบคนไหนร้ายฉันก็จะร้ายตอบฉันไม่ยอมเป็นเบี้ยร่างใครง่ายๆละโอ้โหจะแต้มยังจะแต้มได้โปรดกลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะนะได้โปรดกลับมาเป็นคนดีเถอะนะเฮ้ยอย่าเป็นคนร้ายเลยเดี๋ยวฉันไม่มีเพื่อนดีๆสักคนฉันขอร้องกลับมาเป็นเพื่อนดีๆของฉันเถอะนะใช่ไปซะแล้วล่ะใหญ่ปุ๊บเป๊ะอย่ามาขอร้องฉันให้ยากเลยเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็นช่างมาเถอะยายจะแม่ก็มาเป็นคนดีแล้วนะยายปูเป้ปูขาจะแม่เป็นคนไม่ดีไปแล้วค่ะจะแม่เป็นคนที่ร้ายครูเห็นทุกอย่างแล้วครูอย่ามาใส่ร้ายอย่ามาปรักปรำเชิญแต้มครูดูกล้องวงจรปิดในห้องเรียนตอนที่เธอท่องสูตรคูณยายเชิญแต้มก็ช่วยตอนที่เธอเอาต้นไม้มาก็เป็นของยายเชอร์แตมเชอร์แตมเนี่ยช่างเป็นเพื่อนที่ดีและมีน้ำใจรู้ค่ะครูเห็นหมดเลยล่ะค่ะก็ใช่สิเธอจะต้องถูกลงโทษวันนี้และพรุ่งนี้และทั้งอาทิตย์นี้ครูจะให้เธอทำความสะอาดห้องนี้คนเดียวทั้งอาทิตย์ฮะใครจะไปทำไหวล่ะครูห้องเรียนใหญ่ขนาดนี้ให้หนูคนเดียวเนี่ยครูค่ะเดี๋ยวหนูช่วยปูเป้ทำเองค่ะยายเชอร์แตมเธอช่างเป็นนักเรียนที่ใจดีจริงๆนะเพื่อนทำกับเธอถึงขนาดนี้เธอยังจะช่วยเพื่อนอีกเหรอใช่ค่ะหนูทำอย่างนั้นกับเพื่อนไม่ลงหนูทำให้ยาปุ๊บแป้ลำปากไม่ได้โอ้ยชะแตมเธอช่างเป็นคนดีจริงๆเลยฉันขอบคุณเธอมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะพยายามไม่เป็นคนใจร้ายอีกแล้วฉันจะเป็นคนดีแบบเธอนะถ้าทั้งสองเข้าใจกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ก็ดีอ่ะงั้นทั้งคู่ช่วยกันทำเวรนะ